พี่น้องเอ๋ยไผว่าเวียงจันเศร้าเศร้าเด้ออย่าฝ่าว่ามีทั้งสมาร์ทซิตี้มีทั้งรถ EV ไฟฟ้ามันสิเศร้ามองใดโขจุงมือพระเดชพระคุณทานทั้งหลายหับฟังข่าวนครหลวงเวียงจันทร์เปิดน้ำใส่รถ EV ไฟฟ้าเรื่องเล่าสิเป็นจังใดเฮาไปหับส้มและหับฟังพร้อมๆกันคำทำนายบุหันที่ได้ว่าไว้คือจังกับตาเห็นนอกจากเวียงจันทร์จะมีสมาร์ทซิตี้แล้วมีรถไฟฟ้ามีศูนย์การค้าที่ทันสมัยมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในตัวเมืองเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศต่างอยากมาสัมผัสความงามของนครหลวงเวียงจันทร์ลำนาไปอีกขันนครหลวงเวียงจันทร์ในวันที่23เดือนมีนาปี2022ได้ทดลองเปิดน้ำใส่รถ EV บัสอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาสาวขาขายและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมานครหลวงเวียงจันทร์และเดินทางไปจุดต่างๆการให้บริการรถ EV บัสเป็นการบริการขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยพร้อมกับการปฏิบัติการขนส่งสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตัวเมืองสีเขียวแบบยืนยงในเบื้องต้นจะเปิดบริการ3เส้นทางดังนี้สายทางที่1เส้นทาง48เริ่มจากสถานีคิวรถเมล์ขวดินผ่านดงหน้าโศกผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมผ่านสีเกิดรวมระยะทางทั้งหมด15กิโลเมตรค่าโดยสารตลอดการเดินทางเพียงแต่หาพันกีบเปรียบเทียบสกุลเงิน US ดอลลาร์ประมาณ 0.43 เซนและเปรียบเทียบไทยบาทประมาณ15บาทเท่านั้นส่วนสายทางที่2แม่นสายทาง35เริ่มจากคิวรถตลาดเศร้าผ่านศูนย์การค้าถาดหลวงพลาซ่าผ่านตลาดหัวขัวและมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟลาวจีนรวมเส้นทางประมาณ17กิโลเมตรราคาในการเดินทางตลอดเส้นทางเพียงแต่5,000กีบเส้นเดียวกันส่วนสายทางที่3แม่นเส้นทางที่22สถานีรถเมล์ขวดินผ่านศูนย์การค้าถาดหลวงเวียงจันทร์พลาซ่าผ่านศูนย์การค้าลาวไอเต็กผ่านเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงผ่านสถานีรถไฟลาวจีนรวมระยะเส้นทางประมาณ26กิโลเมตรราคาโดยสารเพียงแต่ 8,000 กีบเปรียบเทียบเงินตราต่างประเทศเพียงแต่ 0.68 US ดอลลาร์และเปรียบเทียบไทยบาทประมาณ23บาทการเปิดน้ำใส่รถ EV ไฟฟ้าถือเป็นบาทก้าวอันสำคัญในการส่งเสริมการน้ำใส่พลังงานสะอาดตอบโจทย์กับยุคน้ำมันแพงเพื่อแบ่งเบาภาระการใส่จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปมาตามจุดสำคัญต่างๆภายในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์พิเศษนับตั้งแต่วันที่23เดือนมีนาปี2022จนถึงวันที่13เดือนเมษาปี2022นี้แมนจะบ่ได้เก็บค่าบริการหรือ free of charge เหมือนว่าผ่านการสัมภาษณ์กับผู้ที่ได้ลองขี่รถ EV ไฟฟ้าให้ฮู้ว่ารถมีเสียงนิ่มและแอร์เย็นสบายและมีการเรียกห้องให้เปิดเติมหลายเส้นทางและท่านเดมีความคิดเห็นแนวใดต่อกับการนำใส่รถ EV ไฟฟ้าในครั้งนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหรือท่านอยากชมคำตำหนิติชมรายการเพื่อปรับปรุงให้รายการชักจิกชาแนลดีขึ้นเทื่อละกล่าวอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาขอขอบใจ
ที่ท่านให้เกียรติติดตามรายการแต่ต้นจนจบขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่ FC ทั้งหลายสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีชักชิกชาแนลเต็มใจนำเสนอ